สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทำบุญมานะครับก็จะนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่างรวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือว่าเนรที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็กสร้างถนนสร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลอีกด้วยนะครับขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดีมีวัตถุประสงค์ที่ดีเพียงแค่ FC เข้ามาที่ LINE @บางอ้อหรือตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรือคงกระพันสโตร์ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับและผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุมงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญและก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับเล่าเรื่องลี้ลับในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวจากคุณลุงสังคิดก็คงจะต้องจมน้ำเสียชีวิตอย่างแน่นอนนะครับเป็นประเพณีที่ไม่น่าเชื่อเป็นประเพณีที่เหลือเชื่อนะครับว่าจะมีพ่อแม่หรือว่ามนุษย์คนไหนสามารถทำกับลูกได้แบบนั้นแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอีกซีกโลกหนึ่งซึ่งก็เป็นแค่ชุมชนกลุ่มเดียวเป็นคนเผ่าเดียวเท่านั้นนะครับที่ทำแบบนั้นซึ่งก็เป็นประเพณีที่อาจจะแปลกแต่เขาก็ปฏิบัติสืบทอดกันต่อมาซึ่งเราก็ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงนะครับว่าเพราะอะไรจึงได้ทำแบบนั้นแต่ในปัจจุบันนี้เมื่อโลกพัฒนาไปมากขึ้นเราสามารถรับรู้ข่าวสารได้จากทั่วทุกมุมโลกประเพณีที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับก็ค่อยๆเลือนหายไปจากสังคมนะครับผมยกตัวอย่างอีกเรื่องราวนึงก็แล้วกันนะครับผมเพิ่งกลับจากประเทศศรีลังกาในวันที่ผมอัดคลิปนี้นะครับเล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันผมก็ได้รับฟังเรื่องราวของวัฒนธรรมชาวศรีลังกากลุ่มนึงนะครับที่ในปัจจุบันนี้แม้ว่าวัฒนธรรมเหล่านี้จะเหลืออยู่น้อยแล้วแต่ก็ยังคงหลงเหลืออยู่ในคนรุ่นเก่านะครับแต่คนรุ่นใหม่ก็ไม่ปฏิบัติอย่างนี้แล้วนั่นก็คือวัฒนธรรมของการมีภรรยาคนเดียวกันของพี่น้องในบ้านนั่นก็คือเขาบอกว่าบางบ้านนั้นพี่น้อง3คนก็จะมีภรรยาคนเดียวกันนั่นก็คือแนวคิดของคนกลุ่มหนึ่งที่ประเทศศรีลังกานะครับเขาบอกว่าที่ครอบครัวนั้นบางทียอมที่จะมีภรรยาคนเดียวกันก็เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติครับเพราะว่าพี่น้องหากมีกันหลายๆคนก็จะได้ไม่ต้องแบ่งสมบัติไปให้กับพี่น้องบ้านไหนเลยเพราะลูกๆที่เกิดจากภรรยาคนเดียวกันก็เป็นเหมือนกับลูกๆของทุกคนที่จะต้องช่วยกันเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวในลักษณะทำนองนั้นนะครับก็เป็นเรื่องแปลกดีนะครับถ้าหากว่าเป็นผู้ชายมีพี่น้อง3คนแล้วก็มีภรรยาคนเดียวกันเขาบอกว่าถ้าวันไหนพี่ชายหรือน้องชายกลับมาบ้านถ้าหากว่าอยู่ในห้องของภรรยาคนเดียวกันนั้นเขาก็จะเอาผ้าผูกไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าตอนนี้ภรรยาได้อยู่ในห้องกับน้องชายหรือพี่ชายคนใดคนหนึ่งซึ่งก็จะเป็นอันรู้กันนะครับแล้วผมก็ถามต่อว่าแล้วลูกที่เกิดจากภรรยาคนนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นลูกของพี่น้องคนไหนกันแน่อาจารย์นักวิชาการที่เป็นไกด์พาผมไปในครั้งนี้ก็บอกว่าก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นลูกของใครกันแน่แต่เอาเป็นว่าก็เป็นลูกของพี่น้องทั้ง 2-3 คนนั่นก็แล้วกันปัจจุบันนี้ประเพณีวัฒนธรรมอย่างนี้ก็คงมีให้เห็นอยู่บ้างนะครับในเมืองแคนดี้ซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศศรีลังกาแต่เขาบอกว่าก็จะเป็นคนรุ่นเก่าๆซึ่งคนในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีการทำแบบนั้นกันแล้วนะครับก็เล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องราวที่ไปพบไปเห็นมาว่าในโลกของเราใบนี้มีเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างแต่แน่นอนว่าเราก็ต้องเปิดใจให้กว้างนะครับเพราะต่างคนก็ต่างความคิดต่างวัฒนธรรมต่างประเพณีก็มีความคิดที่แตกต่างกันเอาละครับ
เรามาเริ่มต้นเรื่องราวของคุณลุงสังคีตจันทนโพธิ์กันดีกว่าเรื่องราวนี้มีชื่อว่าอีก้อฆ่าลูกแฝดครับจากการที่จะบิดเบือนความเชื่อถือชนิดที่ฝังใจจนกลายเป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนให้รับรู้ในสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดมันคงเป็นการยากนะครับจู่ๆจะมีใครมาบอกว่าประเพณีการตั้งศาลพระภูมินั้นขอให้รื้อศาลพระภูมิออกทิ้งเสียเลิกประเพณีใส่บาตรพระเพราะเป็นการสิ้นเปลืองและเสียเวลาหากมีใครมาบอกกับเราแบบนี้มันก็คงจะเป็นการยากที่เราจะปฏิบัติตามนะครับเช่นเดียวกันที่พึ่งของผู้คนบนขุนเขาในอดีตนั้นพวกเขาไม่เคยเจอหมอเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษากันตามธรรมชาติเชื่อกันว่าผู้มีอำนาจเหนือพวกเขาเป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็คือผีหรือเทพเจ้าต่างๆวิญญาณต่างๆนั่นเองคนอีก็เหมือนคนเผ่าอื่นๆที่นับถือผีและทัศนะมุมมองความคิดก็ไม่ต่างไปจากคนเขาคนดอยกลุ่มอื่นๆหรอกครับความเชื่อถือยึดมั่นของคนอีก็นั้นเขาก็ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานบางครั้งก็เป็นอะไรที่แปลกเป็นอะไรที่สังคมส่วนใหญ่อาจจะดูว่าไร้เหตุผลไม่เหมาะสมบ้างบ้างก็ว่าคนอีก้อนั้นไม่ฟังคนอื่นเลยไม่ฟังคำขอร้องแม้แต่จากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองท่านผู้ฟังฟังเรื่องนี้แล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณตัดสินเอาเองนะครับว่าสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังนั้นมันเกินความจริงหรือไม่หรือมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่ผมได้พบได้เห็นมาในป่าดงดอยทางภาคเหนือแล้วก็อยากจะมาถ่ายทอดให้ฟังแต่ขอรับรองเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงครับคนอีก้อนั้นเขาไม่ชอบอะไรทราบไหมครับเขาไม่ชอบสิ่งที่เป็นแฝดแม้แต่กล้วยแฝดนอกจากเรื่องแฝดแล้วบางครั้งก็จะถือเรื่องราวที่ไม่เป็นมงคลอย่างเช่นหากหมาขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านหรือถ้าเด็กคนไหนทารกคนไหนเกิดมาอาการไม่ครบ32คนเผ่านี้เขาก็จะจัดการตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียวพูดกันตรงๆนะครับอาจจะไม่น่าฟังเท่าไหร่เขาก็อาจจะฆ่าตั้งแต่เกิดเลยละครับจะสังเกตดูดีๆว่าคนเผ่านี้เขาก็จะไม่มีคนขาเป๋ปากแหว่งหรือว่าพิกลพิการอะไรผีที่คนอีก้อนับถือนั้นเขาก็จะเกรงกลัวกันมากนั้นก็คือผีฟ้าถ้าหากว่าฟ้าผ่าฝนตกพายุกระหน่ำเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นอิทธิฤทธิ์ของผีฟ้าทั้งนั้นแม้แต่เด็กเกิดใหม่ก็อยู่ในแวดวงที่ผีฟ้าให้มาเกิดเรียกได้ว่าผีอื่นๆหมดสิทธิ์ส่งเด็กมาเกิดนะครับนี่คือความเชื่อของชนเผ่านี้ซึ่งมีมาอย่างยาวนานผมไม่แน่ใจนะครับว่าคนที่อื่นเขาจะเรียกชนเผ่านี้ว่าอะไรแต่ผมขออนุญาตเรียกว่าอีก้อผมอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ทางเหนือผมก็ได้ยินคนเขาเรียกกันแบบนี้ตั้งแต่เด็กและผมก็เรียกเขาแบบนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมองว่าไม่สุภาพหรือเรื่องราวเหล่านี้จะไปกระทบกระทั่งจิตใจของชนเผ่าอีก้อซึ่งเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแต่ในอดีตที่ผมขึ้นไปในป่าในดงในดอยและทำสารคดีย่ำสันดอยมันก็มีเรื่องราวแบบนี้จริงๆซึ่งปัจจุบันนี้ก็คงเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วเพราะทุกคนรับรู้ข่าวสารและมีเทคโนโลยีความทันสมัยความเจริญก็ลุกล้ำขึ้นไปบนป่าบนดงบนดอยทำให้ประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลวัตความเปลี่ยนแปลงที่เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับสิ่งเหล่านี้เราก็เรียนรู้ไว้เป็นเรื่องราวเป็นประวัติศาสตร์ในอดีตที่อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้เรียนรู้เพื่อเป็นความรู้รอบตัวของพวกเราก็เท่านั้นละครับเอาละครับเรามาฟังเรื่องราวกันต่อการที่จะต้องฆ่าหรือว่าสังหารลูกแฝดนั้นเขาก็มีความคิดมีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณเรื่องผีเรื่องสิ่งที่เขาเคารพศรัทธานั่นแหละครับเพราะการที่ต้องฆ่าลูกแฝดของตนเสียคนหนึ่งนั้นเพราะว่าลูกแฝดคนหนึ่งก็ต้องเป็นลูกของผีฟ้าส่วนอีกคนหนึ่งนั้นก็จะเป็นจิตวิญญาณของพูดผีลำห้วยผีโป่งผีไพรผู้หิวโหยแล้วก็แอบลอบมาเกิดสมทบกับผีฟ้าด้วยดังนั้นลูกของผีฟ้าก็จะถูกเก็บไว้
ส่วนลูกของผีไพรผีโป่งพูดผีลำห้วยผู้หิวโหยนั้นก็จะถูกกำจัดทิ้งยังไงล่ะครับฝาแฝดนั้นมีหน้าตาที่เหมือนกันคนอีก็จะตัดสินใจไม่ถูกว่าลูกคนไหนที่เป็นเด็กที่จุติมาจากผีฟ้าแล้วลูกคนไหนที่เป็นจิตวิญญาณของพูดผีผู้หิวโหยแล้วมาสมทบเกิดด้วยดังนั้นจึงเป็นประเพณีที่หลายคนอาจจะไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะเอาขี้เถ้าอุดรูจมูกเด็กทารกเสียก็เรียกได้ว่าโชคไม่ดีเลยนะครับที่จะต้องเกิดมาเป็นฝาแฝดแบบนี้การเอาขี้เถ้าอุดจมูกอุดปากเด็กนั้นก็จะทำกับคนที่อาการไม่ครบ32อีกด้วยเอาละครับเล่ามาถึงตรงนี้เรื่องราวอาจจะหดหู่เล็กน้อยท่านผู้ฟังไม่ต้องตกใจและไม่ต้องเสียใจไปนะครับปัจจุบันนี้ประเพณีลักษณะนี้คิดว่าคงไม่มีอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องราวเมื่อหลายสิบปีก่อนในสมัยที่ป่าดงดอยยังเป็นป่าเป็นดงเป็นดอยจริงๆความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงเล่าต่อนะครับว่าค่ำคืนนั้นท้องฟ้ามืดดำสนิทดำเหมือนผ้ากำมะหยี่ที่ประดับด้วยกากเพชรดูวายวับทางช้างเผือกพาดจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ดวงดาวสดใสชัดเจนมันสว่างสวยจนแทบจะเอามือเอื้อมไปสัมผัสได้ยังไงอย่างนั้นอากาศเย็นชุ่มช่ำทำให้ผ้าห่มของครูผู้อาสาสมัครไปสอนคนเผ่าอีก้อที่ดอยบาแซใกล้ชายแดนพม่าด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงใหม่มีความอบอุ่นและมีกลิ่นกายของคนหนุ่มโสดครูอาสาผู้นี้สมัครใจมาสอนนักเรียนอยู่ในป่าดงดอยก็ถือว่าจะต้องเป็นคนที่มีความเสียสละเป็นอย่างมากแสงสว่างจากตะเกียงน้ำมันที่ใกล้จะหมดมันริบหรี่สายลมหนาวบนดอยตอนใกล้ห้าทุ่มก็โชยพัดมาความเย็นในป่าทำให้เย็นรื่นใจเป็นระลอกความเป็นหนุ่มเป็นแน่นนั้นทำให้อากาศดังที่ว่านี้มันหนาวขึ้นกว่าปกตินับสิบเท่าโดยเฉพาะการนอนอยู่คนเดียวครูอาสาสมัครผู้นี้นอนเคลิ้มใกล้จะหลับเพราะว่ารู้สึกปวดตาที่อ่านหนังสือเรื่องป่าป่าซึ่งแปลเป็นไทยแล้วเขาอ่านหนังสือฝรั่งที่วางพาดอยู่บนหน้าอกความคิดตอนนั้นมันล่องลอยเข้าไปสู่ตัวเมืองตรงที่มีแสงไฟวูบวาบไปไหนมาไหนทุกหนทุกแห่งก็มีแต่ความสดใสเขาคิดถึงบรรยากาศในเมืองเพราะตอนนี้ตัวเขานอนอยู่ในป่าห่างไกลเมืองเหลือเกินที่นี่มีเสียงหมูเลี้ยงที่ออกหากินตอนกลางคืนเคี้ยวกรามดังกรวบกรวบเป็นจังหวะมันเป็นหมูของชาวบ้านที่ปล่อยให้ออกหากินเปลือกหน่อไม้ที่พวกเด็กๆนักเรียนหามาให้คุณครูต้มจิ้มน้ำพริกแล้วก็โยนทิ้งไปที่ว่างๆข้างบ้านมันเลยกลายเป็นขยะให้หมูมาเดินแทะคิดอะไรไป108เพราะว่านอนไม่หลับไฟจากตะเกียงกระป๋องก็ดับวูบเพราะน้ำมันหมดแล้วบนชานบ้านแสงสว่างจากดวงดาวบนท้องฟ้าก็ยังทอแสงระยิบระยับเสียงไก่ป่าละเมอขันยามแรกออกมาที่ว่าละเมอเพราะไม่มีตัวอื่นขานรับเสียงม้าในโรงม้าที่มีพื้นเป็นไม้ปูไว้กันโคลนมันสะบัดตัวพ่นคอเสียงดังพรึดพรึดเสียงเท้ากระทบพื้นดังกุกกักกุกกักเสียงต่างๆเหล่านี้บอกให้เขารู้ว่ามันเป็นเวลาดึกมากแล้วพลิกตัวกลับไปอยู่ข้างๆกันก็มีเพื่อนครูด้วยกันนอนอยู่เห็นเขานอนคลุมโปงส่งเสียงดังกรนเป็นจังหวะมีสูงมีต่ำเหมือนเครื่องดนตรีเลยทีเดียวและในขณะเดียวกันนั้นเขามองไปที่ไฟฉายขนาด3ท่อนที่ส่องแสงวูบวาบมาจากบนสันดอยเหมือนมีเสียงผู้คนพูดแล้วก็เดินเข้ามาใกล้ที่เขาพักเรื่อยๆในเวลาเช่นนี้มีใครเดินทางมาหาเรากันหรือนี่ครูนิเวศครูหนุ่มพยุงยกร่างตัวเองแอบดูตรงช่องโหว่ที่ลืบฝาบ้านแต่ความหนาวเย็นมันก็ทำให้เขาต้องลากผ้าห่มคลุมติดตัวมาด้วยแสงไฟที่วูบวาบมุ่งหน้ามายังกระท่อมที่พักของสองครูหนุ่มนั้นมีแสงไฟสายและแกว่งมาส่องมาที่บ้านของเขาแสดงว่ามีคนกำลังวิ่งมาหาเมื่อเข้ามาใกล้ครูนิเวศก็จำได้ว่าคนนั้นเป็นใครยังไม่ทันตะโกนถามเสียงประตูรั้วไม้ไผ่ก็ดังขึ้นครูครูนอนแล้วเหรอครูครูอยู่ไหมครับเสียงตะโกนถามครูนิเวศก็รู้ว่าเพื่อนคนนั้นคืออาเด
คนหนุ่มอีก้อกับเพื่อนๆนั่นเองอันเดมีอะไรล่ะครับมากันดึกดื่นดึกดื่นแบบเนี้ยต้องมีอะไรแน่เลยอ่ะครูนิเวศซักถามไปเถอะครับครูเมียของเฮาอ่ะกำลังจะเกิดลูกอ่ะเมียจะเกิดลูกเหรอเอาไปสิไปเอานำหน้าผมไปเลยครูนิเวศรีบเดินออกมากึ่งเดินกึ่งวิ่งไม่กี่นาทีเขาก็มาถึงที่นั่นพอมาถึงก็เจอกับหมอผีจอแกซึ่งเขาก็อยู่ที่นั่นพร้อมอยู่แล้วครูนิเวศไม่ถามอะไรนั่งลงยองๆจากนั้นเขาก็ค่อยๆย่อตัวบนแคร่ไม้ไผ่ที่ถูกยกสูงขึ้นจากพื้นดินโดยมีกลุ่มคนอาวุโสเดินเข้าไปในบ้านอาเดรวมทั้งหมอผีอาเดเขาคงจะรู้ใจครูนิเวศจึงเดินไปหยิบเหล้าขาวที่ทำมาจากข้าวโพดดีกรีสูงมาวางตรงหน้าพร้อมกับพูดว่าครูจัดการเองเลยนะเดี๋ยวเขาจะไปดูลวนแนะก่อนอาเดพูดจบครูนิเวศก็จัดการเทเหล้าข้าวโพดลงในจอกพร้อมยื่นไปให้กับอาต๋องซึ่งกำลังนั่งสูบยาฉุนอยู่ส่วนตัวเองนั้นรู้ว่าต้องซดเหล้าเพียวๆให้หนักเข้าไว้เพราะนอกจากมันจะช่วยต่อต้านอากาศอันหนาวเหน็บบ้างแล้วมันคงจะทำให้ใจนิ่งขึ้นเพราะว่าคนที่ปวดท้องคลอดลูกนั้นเขาก็ร้องโหยหวนเสียงของเขามันบีบขยี้หัวใจของทุกคนที่อยู่ในนั้นเสียงโอดโอยวังเวงของหญิงใกล้คลอดมันสุดวังเวงในยามดึกสงัดครูนิเวศไม่สามารถจะเข้าไปช่วยอะไรได้เพราะทำไม่เป็นนอกจากจะมองหน้าอาต๋องและอามือด้วยสีหน้าเย้เกนานๆจึงจะมีเสียงถอนหายใจมาครั้งหนึ่งในที่สุดครูนิเวศก็เอ่ยปากขออนุญาตผู้เฒ่าเข้าไปในบ้านเพื่อเข้าไปดูหญิงท้องแก่ให้ใกล้ขึ้นเขาได้รับอนุญาตแต่ในความเป็นจริงนั้นประเพณีของคนอีก็เวลาที่คนคลอดลูกนั้นคนภายนอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องและโดยเฉพาะครูนิเวศนั้นเป็นคนต่างถิ่นแต่คงเป็นเพราะครูนิเวศไปสอนหนังสืออยู่ที่นั่นมานานและได้รับความไว้วางใจจากผู้คนที่นั่นรวมทั้งได้รับความน่าเชื่อถือพอสมควรครูนิเวศจึงโชคดีที่แม้จะเป็นคนนอกเป็นคนอื่นแต่ก็ได้พบได้เห็นสิ่งที่หลายคนไม่มีโอกาสจะได้สัมผัสเลยภายในบริเวณห้องนั้นมีแสงสว่างจากกองไฟที่ก่อเอาไว้สลัวสลัวมองเห็นอะไรได้รางๆภาพของอาเกอเมียของอาเดกำลังอยู่ในท่าโก่งโค้งที่แขนทั้งสองข้างเขาขนาบราบลงกับพื้นสองขาถูกถ่างออกกระโปรงถูกม้วนตลบขึ้นไปพันอยู่ที่เอวเสียงร่ำไห้อย่างโหยหวนร้องด้วยความเจ็บปวดของอาเกอร์สร้างความหนักใจให้กับหมอผีที่มาทำคลอดอยู่ไม่น้อยครูนิเวศนั่งยองๆซุกตัวเองอยู่ที่มุมห้องโดยมีสายตาคนอีก้ออาวุโสหลายคนที่มองดูเขายังไม่สบอารมณ์นักเพราะแสงสว่างจากไฟฟืนมันสว่างพอและมองเห็นสีหน้าและพอจะอ่านใจออกว่าคนเหล่านั้นคงคิดว่าครูนิเวศเข้ามาได้อย่างไรกันพอสักครู่อาเกอก็มีอาการกระตุกสะดุ้งรุนแรงพร้อมกับเสียงร้องที่ฟังไม่เป็นถ้อยเป็นคำหมอผีที่เป็นหมอตำแยอยู่ในคราวเดียวกันต้องใช้มือทั้งสองจับหัวเด็กที่กำลังจะคลอดออกมาไม่ถึง 2-3 นาทีทุกคนก็เพ่งสายตามองไปตรงที่มาของเสียงอูแวอูแวเด็กทารกที่กำลังร้องและก็กำลังดิ้นเขาได้ออกมาสัมผัสโลกเป็นครั้งแรกในชีวิตเด็กน้อยดิ้นไปดิ้นมาแกว่งแขนแกว่งขาอยู่บนใบตองซึ่งนำมารองรับเสียงทารกร้องปนกับเสียงร้องโอดโอยของแม่อย่างไม่หยุดย่อนหมอผีซึ่งเป็นหมอตำแยในคราวเดียวกันก็ยังคงพร่ำบ่นสวดภาษาที่ครูนิเวศฟังยังไงก็ฟังไม่ออกเสียงเด็กร้องเสียงแม่เด็กยังคงโหยหวนไม่หยุดเสียงสวดมนต์บนคาถายังคงดังอยู่ในขณะที่แสงสว่างน้อยๆซึ่งส่องสว่างในที่แคบและอับๆ อาสาสมัครซึ่งไม่เคยและไม่คุ้นหน้าทำเอาผู้คนที่อยู่ในนั้นเครียดไปตามๆกันแม้เด็กน้อยจะคลอดออกมาแล้วแต่การปวดท้องของอาเกอร์นั้นทำไมมันยังไม่สิ้นสุดสักทีเธอยังคงร้องโหยหวนเหมือนไม่ได้คลอดเด็กคนใดออกมาเลยครูนิเวศก็เกิดความร้อนอบอ้าวขึ้นมาทันทีจนต้องสลัดผ้าห่มที่คลุมกายออก
อาการของอาเกอเริ่มบ่งบอกว่าเหมือนจะมีเด็กทารกอีกคนคลอดตามกันมาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นความกังวลของผู้อาวุโสรวมทั้งหมอผีที่อยู่ในนั้นด้วยกันทั้งหมดเพราะทุกคนก็รู้ว่าหากเป็นลูกแฝดคนอีก็จะเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นหมอผีที่ทำหน้าที่หมอตำแยก็พละลุกจากอาเกออย่างลุกลี้ลุกลนเขาเดินไปกระซิบกระซาบกับใครอีกหลายๆคนทุกคนทำหน้าเหมือนรู้แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นและในที่สุดไม่ถึง10นาทีอาเกอก็คลอดลูกคนที่สองออกมาครูนิเวศไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าเด็กทารกน้อยนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขณะที่ทุกคนตะลึงพรึงเพริดหมอผีก็พูดดังขึ้นมาว่ามามือซึ่งแปลว่าโชคร้ายวันนี้โชคไม่ดีเลยอะไรทำนองนั้นเพราะที่พูดเช่นนี้มันหมายความถึงประเพณีที่ทุกคนรู้กันดีว่าหากคลอดลูกแฝดมันก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้เขาไม่มีชีวิตเมื่อครูนิเวศเข้าใจเช่นนั้นหลังจากที่เขาเข้าใจภาษาอีก็เขาถึงกับตกใจและหดหู่อย่างที่สุดครูอาสาสมัครสะบัดหัวสายศีรษะและเหมือนกับไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์นี้เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นมันทำให้เขาสงสารทั้งแม่และลูกแฝดที่น่ารักสิ่งเหล่านี้มันเกินกว่าความรู้สึกของเขาที่จะสามารถรับได้และเข้าใจได้อีกต่อไปเขารู้สึกไม่ดีจึงลุกขึ้นเดินออกจากกระท่อมบ้านพักของอเดไปแบบรู้สึกตัวแค่ครึ่งเดียวความรู้สึกเหมือนเย็นชาไปหมดไม่กล่าวอำลาใครไม่ต้องมีใครมาไล่ไม่ต้องมีใครมาเชิญกลับก่อนจากไปเขาได้ยินเสียงร่ำไห้ที่ดังแทรกขึ้นมาในความวังเวงและความเศร้าในขณะนั้นประสาทหูของเขาคงไม่เพี้ยนครูอาสาสมัครจำได้ว่าเสียงร่ำไห้นั้นเป็นเสียงของอเดเขายกขวดเหล้าข้าวโพดกรอกเทเข้าไปในปากอเดคงเป็นคนที่ทำใจไม่ได้มากที่สุดเขาดื่มเหล้าเพื่อให้ลืมความเจ็บปวดทั้งหมดนี้บรรยากาศในบริเวณนั้นเงียบเชียบเสียงอาเกอร์ผู้เป็นแม่ร่ำไห้ทั้งเจ็บปวดและเสียใจอย่างสุดซึ้งเพราะอาเกอร์ก็ต้องรู้ว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ต่างก็มีน้ำตาไหลน้ำตาซึมด้วยกันทุกคนญาติมีคราบน้ำตาเต็มทุกใบหน้าทุกคนรู้ว่าอะไรที่มันกำลังจะเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนผู้คนในบ้านเริ่มทยอยกันออกมาอาเกอร์ผู้เป็นแม่โชคร้ายซึ่งความจริงแล้วเธอน่าจะเป็นแม่ที่โชคดีที่เกิดลูกทั้งทีก็เหมือนมีโชคสองชั้นได้ลูกครั้งเดียวสองคนแต่มันไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งนี้นับว่าเป็นโชคร้ายที่สุดในชีวิตในบ้านหลังนั้นยังคงมีแต่หมอผีและผู้อาวุโสอีก 2-3 คนเท่านั้นต่อมาไม่นานนักเสียงร้องอูแวะอูแวะจากทารกทั้งสองก็ค่อยๆเงียบหายไปจนกลายเป็นความวังเวงเงียบสงัดทุกคนถอนหายใจอย่างลำบากยากเย็นพวกเขารู้สึกสงสารทารกน้อยที่เกิดมายังไม่ทันได้รู้ร้อนรู้หนาวก็ต้องมาถูกปิดกั้นชีวิตซะแล้วไฟฉายในมืออีก็อีกหลายคนก็ส่องสว่างวูบวาบจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่อีกหลังหนึ่งมันเป็นสัญญาณบอกให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้เรื่องราวไม่ดีเรื่องราวที่ไม่เป็นมงคลได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแล้วยิ่งดึกอากาศหนาวเย็นเพิ่มขึ้นทุกขณะหยาดน้ำค้างเริ่มเกาะตามชายคาและใบไม้หมอผีเปิดประชุมด่วนที่บ้านของหมอผีเองโดยเอาเฉพาะผู้อาวุโสและในการประชุมนั้นก็เต็มไปด้วยควันบุหรี่เพราะคนอีก้อนั้นพวกเขาจะมวนบุหรี่สูบกันเองแล้วหลังจากที่ประชุมกันอยู่สักพักใหญ่ในที่ประชุมก็มีมติซึ่งเป็นเสมือนคำสั่งหรือคำสาปที่กำหนดชะตาชีวิตโดยมติของที่ประชุมซึ่งมีหมอผีเป็นหัวหน้านั้นมีดังต่อไปนี้ก็คือให้สองผัวเมียย้ายออกไปจากหมู่บ้านก่อนตะวันขึ้นซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องทำก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นโดยให้ย้ายไปอยู่ที่ฝั่งพม่านาฬิกาข้อมือของครูภูเขานั้นบอกเวลาว่าเป็นเวลาประมาณ 3:00
เสียงไก่ขันจากราวไพรครูนิเวศพอรู้เรื่องก็หมดเรี่ยวหมดแรงไม่รู้จะทำอย่างไรเขานั่งอยู่ที่ชานพักหน้าบ้านของที่พักครูมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เขาทอดสายตามองขึ้นไปที่หมู่บ้านในความมืดตอนที่ใกล้สว่างนั้นดวงดาวเริ่มจางหายไปจากท้องฟ้าแต่คนบนหมู่บ้านดอยบาแซที่นั่นมีแสงสว่างมีเปลวไฟลุกโชติช่วงเสียงไม้ไผ่ที่ถูกสร้างเป็นบ้านก็แตกโป๊ะเป๊ะเหมือนเปลวเพลิงในความเงียบสงัดและท่ามกลางความมืดมิดนั้นมีไฟลุกโชติช่วงชัชวาลมีเสียงไม้ไผ่แตกดังเปรี้ยประลั่นไปหมดลมหนาวที่พัดกันโชกมาก็พัดเปลวไฟให้โยกย้ายไปทางซ้ายไปทางขวาครูนิเวศนั่งมองด้วยความรู้สึกหดหู่และสลดใจยิ่งนักไม่ใช่ครูนิเวศคนเดียวที่นอนไม่หลับคนอีก็ทั้งหมู่บ้านก็คงจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันใช่แล้วครับบ้านที่ถูกเพลิงเผาผลาญนั้นคือบ้านของอเดนั่นเองตกสายครูอาสาสมัครก็ได้ข่าวว่าสองคนผัวเมียอเดและอเกอร์สำหรับผมเขาถือว่าเป็นสองผัวเมียที่เคราะห์ไม่ดีมีเคราะห์ร้ายเป็นอย่างมากเขาโชคไม่ดีที่เกิดมาในช่วงเวลาที่มีประเพณีเก่าแก่มีความเชื่อโบราณที่ทำให้เขาต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนระหกระเหินไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งครูนิเวศก็รู้สึกสงสารและเสียใจเป็นอย่างมากที่ชะตากรรมของเขาสองคนจะต้องมาพบเจอเรื่องราวแบบนี้เขากำลังจะมีลูกมีครอบครัวสร้างครอบครัวที่น่ารักแต่กลับกลายจะต้องมาสูญสิ้นทุกอย่างรวมทั้งบ้านที่อยู่อาศัยถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนเพราะความเชื่อความศรัทธาที่ดูเหมือนจะไม่เป็นธรรมกับชีวิตเขาเลยและต่อไปนี้ครูอาสาสมัครทั้งสองคนก็คงขาดคนมีน้ำใจเอาอาหารมาส่งหมูที่เคยเอามาให้หน่อไม้ที่เคยขุดมาให้กินก็คงไม่มีอีกแล้วส่วนเด็กแฝดคู่นั้นก็คงแน่นิ่งไปจากการที่หมอผีใช้ขี้เถ้าแล้วก็ทำให้เสียงร้องนั้นต้องกลายเป็นความเงียบสงัดส่วนพ่อแม่ของเขาก็ต้องถูกข้อหาทำให้หมู่บ้านเป็นอัปมงคลต้องย้ายออกไปเป็นเวลา1ปีหลังจากครบกำหนดแล้วก็สามารถจะกลับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านได้แต่เมื่อกลับมาแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือจะต้องพรางตาพรางตัวด้วยการพอกโคลนตามตัวและตามหน้าตาของตัวเองทำเพื่ออะไรรู้ไหมครับพรางตัวแบบนี้เพื่อไม่ให้ผีจำได้นั่นเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องพรางตัวพรางหน้าอยู่อีกนานเท่าไหร่นะครับครูนิเวศไม่ได้เล่ารายละเอียดเรื่องนี้ให้ผมฟังและนี่แหละครับประเพณีในหมู่บ้านสมัยก่อนที่ป่ายังคงเป็นป่ายังคงห่างไกลความเจริญยังคงมีความเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณและความเชื่อนั้นก็ยังคงฝังรากอยู่ในประเพณีอย่างเหนียวแน่นจนบางครั้งก็ทำให้เกิดเรื่องน่าเศร้าเช่นนี้นะครับแต่หลังจากที่มีเรื่องราวของความเจริญเทคโนโลยีข่าวสารต่างๆที่สามารถส่งผ่านเข้าไปในป่าในดงดอยได้เรื่องราวเหล่านี้ก็ค่อยๆจางหายไปประเพณีดั้งเดิมเหล่านี้ก็ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลานะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่ดอยบาแซอำเภอฝางเดิมซึ่งแต่ก่อนนั้นยังคงเป็นอำเภอฝางแต่ปัจจุบันนี้น่าจะแยกไปเป็นอำเภอแม่อายแล้วซึ่งบุคคลที่ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ให้ผมฟังก็คือครูนิเวศเพราะเขาเห็นว่าผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับสารคดีย่ำสันดอยเรื่องราวของคนป่าคนดอยทางภาคเหนือเขาก็อยากให้ผมบันทึกเอาไว้ว่าเรื่องราวแบบนี้ยังมีอยู่และในอดีตนั้นมีอยู่จริงๆแม้ว่าในปัจจุบันนี้มันน่าจะหายไปแล้วแล้วก็คงเป็นประเพณีที่เราทุกคนก็อยากให้มันสาบสูญไปตามกาลเวลาเช่นเดียวกันนะครับแต่แน่นอนว่าหากเราได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วเราก็ต้องเปิดใจให้กว้างเพื่อที่จะเข้าใจในวิถีชีวิตและความเป็นไปในแต่ละชุมชนนะครับเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะต้องมีเหตุผลของมันเสมอซึ่งเราคนในปัจจุบันจะไม่มีวันเข้าใจผู้คนในอดีตว่าเพราะอะไรเขาถึงคิดเห็นเช่นนั้นและเราก็ต้องพยายามเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อพัฒนาปัจจุบันและเราก็แก้ไขมัน
พื่ออนาคตที่ดีขึ้นทุกวันนะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลหากท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและถ้าหากอยากสนับสนุนช่องหนุ่มคงกระพันท่านผู้ชมก็สามารถทำได้โดยการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับเพราะทำบุญเช่าวัตถุมงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญและก็ได้สนับสนุนช่องของเราให้มีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ